ครับผมเข้าสู่ช่วงที่4ของรายการ Speed Radio นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับในประเด็นนี้ครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายครับแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูก71คู่หูนักบิดคู่มินักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้อ่ะมาแน่นอนเรื่องราวเบรกนี้ในเรื่องของรับสายแล้วก็โฟนอินครับแต่ก่อนจะไปรับสายครับผมช่วงนี้อะไรดีๆครับคือเราเปิดสายแล้วนะช่วงที่รอสายเดี๋ยวไปดูเรื่องราวของ Speed Rider Meeting Trip on the Beat ตอนบิดไปเลยซะหน่อยครับไปดูสปอตนิดนึงครับเที่ยวแบบชิลๆกินลมชมเลกับ Speed Rider ทริปพิเศษระดับ VIP ขี่รถเที่ยวกับเซเลบจากกรุงเทพถึงประจวบคีรีขันธ์กับกิจกรรมทำความดีและปาร์ตี้บนชายหาดพักผ่อนสุดชิลในรีสอร์ทหรูระดับ4ดาวสระว่ายน้ำซีวิวร่วมชิลกับเราได้ในวันที่1ถึง2เมษายน2560ไม่จำกัดรุ่นไม่จำกัดซีซีแต่จำกัดเพียง70คนเท่านั้นค่าสมัครเพียง 2,250 บาทพร้อมรับไปเลยหมวก Speed Rider Limitedเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง25มีนาคม2560เท่านั้นรายได้ส่วนหนึ่งนำสมทบทุนซื้อเสื้อสะท้อนแสงให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสำหรับปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมที่พวกเราจะได้ไปเจอกันนะครับพร้อมกับเราบรรดาพิธีกรในช่องนะครับพี่บอมพี่โบ๊ททั้งหมดเนี่ยที่เราจะไปกันเนี่ยนะครับวันที่1ที่2ก็ทำตัวให้ว่างกันไว้นิดนึงนะครับกับกิจกรรมดีๆที่เราจัดขึ้นต้องบอกว่าครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่เหมือนก็ได้ไปพบปะกับแฟนๆรายการแล้วก็ไปขี่รถเล่นกันเป็นทริปแบบชิลๆนะครับมีรถตำรวจนำปลอดภัยแน่นอนขี่แบบเซฟๆแล้วก็เดินทางไปท่องเที่ยวอย่างสถานที่เป็นรีสอร์ทแบบ4ดาวเลยนะติดทะเลเราต้องบอกว่าเราเหมารีสอร์ทนะครับใช่ปิดรีสอร์ทเลยนะครับเพื่อกิจกรรมนี้โดยเฉพาะนะครับแน่นอนรวมทั้งมีในเรื่องราวของแจกของรางวัลมากมายคุณผู้ชมแค่สมัครเข้ามาเพียงท่านละ 2,250 บาทรับหมวก Speed Rider ฟรีด้วยนะแจกหมวก1ใบหมวกแคปพร้อมกับกิจกรรมครั้งนี้แน่นอนอาหารทะเลปิ้งย่างริมทะเลกิจกรรมสนุกๆพร้อมเครื่องดื่มชิลๆแน่นอนนะครับแน่นอนกับเบย์วิวรีสอร์ทที่ประจวบนะครับก็ต้องบอกว่าที่จริงๆที่เนี่ยมันเป็นตรงไหนเขาเรียกบางสะพานบางสะพานเป็นหาดบ้านกรูดบ้านกรูดบางสะพานนั่นเองแล้วก็กิจกรรมเพื่อสังคมนิดนึงนะครับในขณะที่เราไปถึงก็จะมีการมอบเสื้อสะท้อนแสงให้กับสพธงชัยที่บางสะพานเนี่ยนะครับพร้อมทั้งเหล่าบรรดาเซเลบดาราที่จะขี่รถไปกับเราในทริปนี้ด้วยนะครับนอกจากพวกเราก็จะมีท่านอื่นๆด้วยนะครับแน่นอนรีบสมัครเข้ามาอยากให้ไปกันเยอะๆครับไปสนุกกันนะครับงานนี้ถือว่าเป็นงานที่ชิวๆครับผมนะครับอ่ะมาดูเรื่องราวของ SMS กันฮะในข่าวมอนเตอร์797เปิดที่ราคา399พี่ว่าแพงไหมครับไม่นะครับนะราคาโดนมากเลยไม่แพงครับแต่ราคานี้อยู่แค่ถึงแค่สิ้นเดือนเมษานะถ้าหลุดจากเดือนเมษาไปจะขึ้นมาอีก 10,000 บาทนะครับ300,000กว่านี่ตอนนี้จริงๆแล้วซื้อรถได้แค่กี่ซีซีพวก500 500 650 650แต่นี่คือมอนสเตอร์797 797นะครับเปิดตัวที่399ผมว่าราคาถูกมากถูกมากซีซีตามชื่อรุ่นเลยนะฮะ797ซีซีแล้วก็จริงแล้วก็เห็นแล้วก็มีความแตกต่างมองจากเฟรมถักเห็นไหมเฟรมเป็นเฟรมใหม่เฟรมเนี่ยเฟรมถักเนี่ยคนละทรงกับเฟรมเก่าเลยนะใช่บางคนอาจจะมองเอ้ยมันเหมือนเดิมนี่มองปั๊บนี่มองรู้เลยนะครับเฟรมมันไม่เหมือนนะครับแน่นอนว่าแตกต่างจากตัวเดิมแน่นอนเขาบอกตัวนี้ออกแบบมาให้ขับขี่ได้คล่องตัวแล้วก็เบามากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทดสอบกันแต่ตอนนี้ยังรถเดโมยังไม่มีนะครับเราจริงๆแล้วจบงานแถลงข่าวผมขอรถเข้ามารายการนะ
แต่เขาบอกว่ารถนี่จังต้องไปโชว์ที่ดีลเลอร์อีกหลายจังหวัดนะครับเพราะนั้นรอสักพักนึงเดี๋ยวรถจะเข้ามาในรายการแล้วก็จะมาคุยเรื่องรายละเอียดกันว่ามีการปรับตัวจริงมาให้ดูตัวจริงมาให้ดูเร็วๆนี้มีการปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้างทำไมถึงราคาที่ถูกลงนะครับเพื่ออะไรเพราะว่าเขาบอกว่าตัวนี้เป็นรถที่ต้องการให้ผู้ขับขี่เนี่ยได้เข้าถึงดูคติอย่างแท้จริงครับให้เข้าถึงได้ง่ายด้วยเพราะราคาไม่สูงมากครับครับมาอีกข้อนึงก็เป็นดูคติเหมือนกันครับเดวิล2015ร้อนมากถ้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องดีๆจะเย็นไหมครับจริงๆต้องบอกอย่างนี้ตัวเดวิลเนี่ยมีเป็นระบบลดความร้อนด้วยมีหม้อน้ำนะครับแล้วก็มีพัดลมด้วยครับเรื่องความร้อนเนี่ยมันเป็นปกติของเดวิลอยู่แล้วนะพอเครื่องยนต์ซีซีขนาดนั้นนะครับแน่นอนมันก็ร้อนแน่นอนแต่ว่าในเรื่องของน้ำมันเครื่องก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่แล้วความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะร้อนอยู่แบบจนถึงพัดลมทำงานจังหวะสองอ่ะที่แบบมีพัดลมหึ่งขึ้นมาแล้วก็มีไอร้อนขึ้นมาเนี่ยในกรณีรถติดๆนะขี่ในเมืองนะที่ผมเจอนะที่เคยใช้อยู่เพราะนั้นเรื่องความร้อนนี่เป็นเรื่องปกติของมันแต่มันก็ไม่ได้ร้อนถึงขนาดว่าฮีทดับไปเลยอะไรอย่างงี้นะความร้อนมันจะขึ้นมาจนแบบโอเคถ้าดูเกณฑ์ความร้อนไออุณหภูมิมันจะขึ้นมาประมาณ100นิดๆเนี่ยครับถือว่าร้อนแล้วนะร้อนแต่มันก็จะไม่ไปมากกว่านี้เพราะว่าจะมีพัดลมช่วยแล้วก็มันพัดลมมันช่วยเป่าหม้อน้ำอีกทีนึงคือถ้าคนไม่รู้เนี่ยใหม่ๆเพิ่มขี่มันก็ตกใจตกใจกลัวว่าพัดลมมันร้อนมากอ่ะพัดลมมันติดจังหวะ2มันหึ่งขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ไอร้อนจะขึ้นมาเลยแล้วก็ดูที่เกณฑ์ความร้อนมันขึ้นมาประมาณ100นิดๆเนี่ยยังปกติอยู่นะครับยังไม่ได้ถือว่าร้อนอะไรนะครับขี่ได้อยู่คือว่าเป็นคาแรคเตอร์ของเขาเลยแหละใช่คาแรคเตอร์ของทุกรุ่นด้วยซ้ำไปทุกรุ่นที่เป็นแบบนี้ฮะแล้วก็เกณฑ์ความร้อนของรถแบบนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นฟาเรนไฮต์มันคนละอย่างกับเกณฑ์ความร้อนไอ้ร้อยกว่าบ้านเราเป็นองศาซีใช่ถ้าเป็นองศาเป็นฟาเรนไฮต์เป็น F เนี่ย100 90 100เนี่ยอุณหภูมิปกติของเครื่องยนต์ครับแล้วทำไม795 796ถึงร้อนระดับอ่ะอันนั้นไม่เหมือนกันไม่มีหม้อน้ำฮะอ๋อไม่มีหม้อน้ำใช่ครับก็เลยร้อนต้องดับครับอันนั้นคือความร้อนถึงจุดนึงตัวกล่องมันจะเซฟดับก่อนจริงๆตัวเดวิลก็เหมือนกันเหมือนกันใช่มั้ยฮะถ้าเกิดความร้อนมันขึ้นแบบกรณีแบบร้อนจนแบบร้อนผิดปกติอ่ะครับถึงฮีทเนี่ยมันยังไงมันจะดับไปก่อนมันจะเซฟเครื่องยนต์ไว้ก่อนรุ่นใหม่ๆเป็นอย่างนี้หมดฮะเหรอฮะครับผมแต่ว่าคนที่ขี่เดวิลเนี่ยถ้าคนเคยใช้จะรู้คือความร้อนมันจะขึ้นมาเยอะมากเพราะมันมีหม้อน้ำ แล้วก็พัดลมมันจะระบายแล้วรถมันระบายไอร้อนใช่แล้วรถมันไม่มีแฟลิ่งไม่มีอะไรเลยมันจะรับรู้เลยว่าเออเครื่องยนต์มันร้อนแต่ไม่ต้องไปตกใจเพราะมันมีเกณฑ์ความร้อนอยู่ที่หน้าปัดร้อยกว่านี่ร้อยนิดๆเนี่ยร้อยห้าร้อยอย่างเงี้ยถือว่าปกติอยู่ปกติเป็นคาแรคเตอร์ของเขาเลยจุดเด่นของเขาเลยนะฮะครับแต่ไม่ได้ร้อนจนฮีทอะไรนะฮะไม่ต้องไปตกใจอยากทำ PCX 150ครับวิ่ง140ถึง150คนขับหนัก90สูง180เป็นไปได้ไหมครับพอตอนนี้ใช้รุ่นก่อนรุ่นใหม่ครับออกงงมากสู้งบเน้นใช้งานสู้งบเน้นใช้งานก็คือตอนนี้เขาใช้รุ่นก่อนรุ่นใหม่รุ่นก่อนตัวล่าสุดก่อนล่าสุดตัว All New เหมือนกัน2014 GPX 2015 150โอเคตัวนี้สามารถทำความเร็วได้150น้ำหนักด้วยก็พอเป็นไปได้ครับเรื่องของการโมเครื่องนะฮะอย่างน้อยก็ต้องมีการโมเครื่องแล้วล่ะต้องทำแล้วนะครับก็มีชุดข้างโอเพ่นชุดข้างโอเพ่นเนี่ยจะประกอบไปด้วย1นะครับชุดชามนะครับชุดชามนอกชามในแล้วก็เม็ดแล้วก็คัทนะครับตามมาด้วยเรื่องของเฟืองท้ายนะครับจาก13ให้เป็น14นะครับต่อไปเรื่องของท่อที่ต้องมีการผ่าท่อเดินคอเลตผ่าท่อหมกนะครับเสร็จแล้วตามมาด้วยเรื่องของกองเปื่อยหน่อยกองเปื่อยต้องถอดออกใช้คอเลตเดินแทนนะครับเขาเรียกว่าคอกอง ID นะครับลิ้นระเบิดลิ้นเป็นสัก26หรือ28นี่แหละนะฮะแล้วก็ต่อไปย่นคอนะครับย่นคอไปเพื่อให้เข้าเร็วมาเร็วต่อไปเรื่องของหัวฉีดก็ต้องตามมาด้วยนี่ทำเต็มเลยเนี่ยข้างโอเพ่นครับข้างโอเพ่นเพราะว่าน้ำหนักคนมันเยอะต้องโมเยอะจริงๆอ่ะทุกวันนี้นะฮะเขาจะเน้นเรื่องข้างโอเพ่นแต่เครื่องไม่แตะนะครับต่อไปเนี้ยมันจะไปถึงเครื่องแล้วเครื่องก็จะใส่ลูกเป็นลูก61แทนอัพไซด์ขึ้นไปดื้อชักไหมไม่ต้องยืดชักครับเอาชักเดิมก็พอแน่ๆมี140มีให้เห็นแล้วถ้าเกิดเราไม่ต้องหมอบให้หาชิวทรงสูงสักนิดนึงมาใส่นะครับก็จะช่วยได้อย่างน้อยมี140ให้เห็นอย่างของผมเองเนี่ยก็จะเป็นรุ่นเก่านะครับก็ใช้ชิวช่วยแต่ถ้าเกิดนั่งเนี่ยมันเจอลมปะทะเต็มที่ก็ได้อยู่ประมาณสัก130
แต่ถ้าเกิดมีชิลช่วยด้วยเนี่ย140มีให้เห็นนะครับโดยประมาณนี้ก็เรียกว่าข้างโอเพ่นข้างโอเพ่นไล่ข้างโอเพ่นครับจดทันทำทุกอย่างอ่ะแต่ไม่ได้ยุ่งกับเครื่องยนต์ครับยังไม่ได้ยุ่งกับลูกว่าเรื่องเถอะครับนะครับโดยประมาณนั้นนะครับสัตว์ชุดข้างโอเพ่นไปครับนะครับมาเป็นที่ต่อไปหรือไม่จะโทรเข้ามาก็ได้อ่ะสูง162ครับอยากขี่สไตล์นักเก็ตช่วยแนะนำหน่อยครับมีแบบออโต้ไหมนักเก็ตออโต้มีไหมนะครับไม่มีครับ NC เออไม่ใช่ก็ไม่ใช่ออโต้ครับไม่ใช่นักเก็ตไม่มีนักเก็ตออโต้ครับนักเก็ตออโต้คือออโตเมติกเป็นนักเก็ตไม่มีแอร์ล็อกไงแอร์ล็อกมันออโตเมติกสปอร์ตมันออโตเมติกเลยสกูตเตอร์เฮ้ยแต่ก็หน้าชนลมเหมือนกันนะมันไม่ใช่ไม่นึกไม่ออกจริงนะไม่มีไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยครับแต่ถ้าจะเอาไปโมดิฟายทำเองอ่ะได้ตัว NC 750น่ะไปถอดเปลือกออกก็เป็นนักเก็ตละแต่ก็เรื่องยาวเหมือนกันนะจะมีตัวเก่าของ Honda ที่เป็น VFR อันนั้นก็เป็นทรงเหมือนนักเก็ตเหมือนกันครับไม่มีแฟลิ่งไม่ผ่านใช่นะแต่เป็นรุ่นเก่าเป็น VFR พวกตัวพันตัวอันนั้นเป็น DCT ด้วยใช่อันนั้นเป็นออโต้เหมือนกันเป็น DCT นั่นแหละปรับได้เพราะนั้นต้องแต่เครื่องใหญ่หน่อยนะแต่เครื่องพันตัวพันรถเล็กไม่มีนะใช่ตัวพันน่ะมีที่เป็นนักเก็ตของ Honda ที่เป็นออโต้นะครับประมาณนั้นนะฮะนมหนูของคาร์บูเรเตอร์นะครับรุ่น Kawasaki ZZR 11เออ1,100เสียอันหนึ่งหาที่ไหนใช่ไหมได้บ้างครับเทียบรุ่นครับเออนมหนูเทียบรุ่นได้นั่นจริงนมหนูส่วนใหญ่จะเทียบรุ่นเอาครับก็ถอดของเดิมไปนะครับแล้วก็ไปที่ร้านขายอะไรนี่แหละนะครับลองไปดูว่านมหนูตัวเนี้ยนะครับว่าเหมือนกับตัวไหนจริงๆแล้วอ่ะมันแตกต่างแค่ไซส์เดียวสำคัญเรื่องของรูนะครับเราส่องแดดดูว่ารูเนี้ยประมาณไหนเราก็ใช้กะเอานี่เลยนะรุ่นนี้เมื่อก่อนพี่ผมใช้อยู่เลยนะนี่คือเรียกว่าพ่อเซติโก้ ZZR 1,100นี่คือตัวแรมเดี่ยวมันจะมีตัวแรมคู่อีกตัวนึงนะครับอันนี้แรมเดี่ยวในรูปนี้โหยังมีคนใช้อยู่อีกแล้วเจ๋งมากอนุรักษ์ดีฮะจริงๆมันรถมันแรงมากนะแรงดิพี่คือรถมันแรงมากคือตอนจริงๆในสเปคคือถ้าเป็นสเปคที่ขายอเมริกาเขาเรียก ZX 11นะครับขายเป็นสเปคอเมริกาพี่เป็นรถแดกรถวิ่งคนละไมล์เมืองนอกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่พวกหายาพวกนี้จะมาก็เคยอยู่ในกินเนสบุ๊กเป็นรถที่ทำท็อปสปีดเร็วที่สุดเหมือนกันครับภาษาอังกฤษ ZZR 1,100ตัวนี้เจ๋งมากล้อหลังใหญ่มากนะครับเป็นรุ่นแรกที่ล้อหลังล้อ6นิ้วครึ่ง7นิ้วเนี่ยยางเบอร์200กว่า200กว่านี่คือใหญ่มากนะฮะจากโรงงานนะสายแดกถ้าเรื่องนมหนูก็มีที่แนะนำที่นึงก็คือร้านโปรช็อปแพดด็อกอยู่ตรงรัชดาครับเขามีนมหนูของทั้งมิโคนิแล้วก็คายฮินใช่ครับสามารถเอาเบอร์เดินไปเทียบได้ประมาณนั้นเพราะร้านนี้คือเขาก็มีคนเข้าไปเซอร์วิสทั้งรถใหญ่แล้วก็รถเล็กแล้วนมหนูเขามีทุกไซส์ก็เป็นตัวแทนด้วยไงประมาณนั้นลองดูครับช่วงนี้ก็ต้องขอพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าครับกับรายการ Speed Rider